สดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตายชนบทมาแล้วเย่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 อะไรเย่อะไรเห็นไหมเย่ตามมาเย่อะไรฝนตกฝนตกเพื่อนๆตกแบบดีมากดีที่สุดเลยตกแบบว่าไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีพายุไม่มีฟ้าร้องไม่มีอะไรเลยมาแบบนิ่มนิ่มนวลนวลนี่เห็นไหมมาแบบโชคดีไปข้าวโพดตัดเมื่อวานถ้าไม่ได้ตัดนะมันจะเปียกเนาะเพราะตัดไม่ได้นะมันแฉะข้าวตัดข้าวโพดเสร็จปุ๊บดูฝนตกเลยวันนี้นะตกแบบดีมากตกให้จนให้เจ้าของคลิปเจ้าของคนที่ทำคลิปนี้คันเนื้อคันตัวแฟนใหญ่บอกว่าเวลาฝนไม่ตกก็บ่นแต่เวลาฝนตกนี่อากาศอย่างนี้ก็ไม่ชอบเพื่อนๆปกติหน้าหนาวเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันเลยนะเพื่อนๆโอ้ยอันนี้ยังดีหน่อยมันจะมืดกว่านี้นะแล้วมันก็หนาวแบบมันหนาวมากเลยนะแต่ว่าไม่ชอบบรรยากาศแบบนั้นนะเพื่อนๆแล้วก็อยู่แต่ในห้องไปไหนไม่ได้น่ะเห็นไหมยายถึงทำไมถึงไปเมืองไทยไปเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเที่ยวคือหนีไปหนีหนาวไปเนาะนี่อากาศมันจะเป็นยังไงมันไม่ถึงว่ามันไม่ตกขนาดนี้มันก็ตกโปรยๆแล้วมันก็เปียกข้างนอกบานเปียกแฉะไปหมดแล้วมันก็หนาวนึกภาพเอาไหมเวลาเราจะออกปุ๊บออกนอกบานปุ๊บต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ละไปเสื้อผ้าธรรมดาขนาดเสื้อแบบนี้ออกนอกไม่ได้นะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าปุ๊บเปลี่ยนรองเท้าปุ๊บแค่ออกจากบ้านนิดเดียวนะเปลี่ยนหมดทุกอย่างทั้งหมวกทั้งรองเท้าทั้งเสื้ออะไรอย่างนี้แค่ออกไปแป๊บแป๊บไปเอาฟืนเอาอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเราออกไปในเมืองซื้อของก็ว่าอีกอย่างเนาะนั่นแหละเห็นไหมแฟนเยต้าปกติตอนแกยังไม่มีเยต้าแกก็ไปบ่อยหน้าหนาวแกก็ไปหนีไปบ่อย เนาะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกก่อนไปดูนอกด้านหน้าสวนวันนี้ต้องรักษาสุขภาพหน่อยเพื่อนๆต้องรักษาสุขภาพหน่อยปิดกล้องก่อนโชว์ก่อนนี่โชว์ในบ้านมองจากในบ้านเห็นไหมเห็นอะไรห้อยระหงระเหงระตงระเตงไหมห้อยระหงระเหงระตงระเตงออกตรงนี้ดีกว่าออกได้ทุกมุมในบ้านเยตานะออกได้ทุกมุมบ้านเยตาบอกมันเป็นบ้านที่สร้างใหม่เนาะถ้าบ้านเก่าๆมันไม่ค่อยมีหน้าต่างอะไรแบบนี้หรอกมันหน้าต่างเล็กๆถ้าบ้านที่เขาเหมือนข้างบ้านอะนะนี่เห็นไหมเพื่อนๆโอ้ยผลไม้เยตาจะได้มีชีวิตชีวาผลไม่ใช่ผลไม้ผักเนาะไม่มีอะไรทายให้ดูมาทายฝนตกให้ดูเนี่ยไปเอารองเท้าก่อนรองเท้าเมื่อวานโอ้ยไม่ใช่เปียกแล้วหรอรองเท้าใหญ่เฮ้ยพุ่ยรองเท้าเข้าอังุ่นก็อยู่แต่แถวนี้แหละนี่เดี๋ยวแฟนจะตะบนเองแต่นี่แหละบนยายเดี๋ยวไม่สบายนะเดี๋ยวไม่สบายนะวันเด็กเด็ดเด่นไม่มีอะไรโชว์ไม่มีอะไรโชว์เอ้ยมุมนี้เนาะตรงนี้ยายตัดไปแล้วพวงหนึ่งเนาะมานี่แหละมาให้ดูฝนตกแบบสมัยก่อนนะสมัยเด็กๆไม่เด็กล็อกอายุโตแล้วแหละกำลัง15-16สมัยก่อนเนี่ยอากาศแบบนี้มันเป็นช่วงเวลาดำนาใช่ไหมเป็นเวลาดำนาโอ้ฝนตกอย่างนี้อย่างนอนเพื่อนๆเนาะไม่อยากไปนาเลยเวลาฝนตกอย่างนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมากเลยเพื่อนๆคือไม่ใช่มันเปลี่ยนแปลงยังไงมันเปลี่ยนเร็วมันเปลี่ยนจากร้อนแบบโอ้ย30กว่าองศามาถึงตอนนี้น่ะมันหน้าหนาวแล้วนะเพื่อนๆเห็นไหมยายเคยพูดอยู่ตลอดว่า
มะเขือเทศยายไม่ได้กินหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันช้าที่มันโดนโรคเห็บที่มันโดนโรคเห็บทําลายแล้วมันก็มาขึ้นมาทีหลังยายบอกว่าไม่ได้กินหรอกถ้ามันเป็นบรรยากาศแบบปกติเหมือนทุกๆปีมะเขือเทศยายไม่ได้กินหรอกแต่ว่าปีนี้มันร้อนผิดปกติไงมันเลยได้กินเห็นไหมนี่มาเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะเข้าหน้าหนาวแล้วมันเย็นแล้วมันเย็นลงแล้วมันไม่สุกหรอกเนาะมันสุกที่อันไหนที่มันสุกแล้วเนี่ยยายคิดว่าคงไม่ร้อนอีกแล้วแหละเนี่ยคงเริ่มหนาวลงหนาวลงทุกวันแล้วเนี่ยไม่มีร้อนแล้วแหละแต่มันพรวดพราดพรืบเลยนะมันพรวดพราดพรืบแบบไหนแบบว่าจากร้อนมาเป็นหนาวเลยเงี้ยปรับสภาพไม่ทันเนาะปรับสภาพร่างกายไม่ทันทําให้คนป่วยนะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆอันนี้ไม่มีอะไรมาที่เก่าถ่ายที่เก่าเวลาเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือฝนตกแบบนี้น่าจะนานเนาะดูท้องฟ้าแบบว่ามันไม่มีลมไม่มีอะไรตกแบบนี้น่าจะนานนะนานก็ดีแต่ว่าช่วยอะไรไม่ได้แล้วแหละเพื่อนๆช่วยอะไรไม่ได้แล้วมันหมดหน้าแล้วนะช่วยอะไรล่ะสวนก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะสวนก็มีนิดๆหน่อยๆพริกเห็นไหมพริกใหญ่ๆถึงว่ามันไม่สุกก็เพราะอะไรก็เพราะอย่างนี้แหละเนี่ยมันหนาวแล้วมันก็ไม่สุกมันก็เกรนอยู่งั้นแหละคือเนาะดอกกุหลาบเริ่มบานแล้วนี่เริ่มบานมันจะตายแล้วเริ่มบานแล้วจ้าคิดถึงอันนี้มาให้ฝนตกนิดหน่อยมาดูมาถ่ายฝนบรรยากาศตอนฝนตกมีคนให้ยายถ่ายมีแฟนคลับบอกให้ยายถ่ายตอนเขาเรียกว่าอะไรนะตอนกลางคืนบรรยากาศตอนกลางคืนให้หน่อยยายไม่รู้จะถ่ายยังไงบรรยากาศตอนกลางคืนมันมืดนะมันไม่เห็นนะวันนั้นที่ไปบ้านญาติแฟนอ่ะขากลับยายลืมถ่ายให้ดูนิดนึงตอนยายเข้ามาในหมู่บ้านน่ะมันมีไฟเนาะในหมู่บ้านลืมถ่ายให้ดูเดี๋ยวโอกาสเหมาะเดี๋ยวยายจะถ่ายให้ดูเนาะถ้ามันได้ออกไปข้างนอกอีกกลับมาตอนกลางคืนมันในหมู่บ้านเงี้ยในเมืองอย่างเงี้ยมันมีไฟตามถนนมันก็พอได้ถ่ายหน่อยเนาะคิดถึงนะ